ไปดูการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาตินะคะร,รายการบีเวเซคัพ2024นะคะที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่6-15มีนาคมค่ะซึ่งการแข่งขันสเตจที่10หรือว่าสเตจสุดท้ายวันนี้นะคะเป็นเส้นทางจากเมืองบินทวนไปถึงเมืองทูดาวมดนะคะร,ระยะทาง120กิโลเมตรปรากฏว่าผลงานของจุธาทิพมณีพันธ์ค่ะนักปั่นทีมชาติไทยซึ่งก็เกาะกลุ่มนํามาตลอดแต่ว่าในช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายรถจักรยานของจุธาทิพย์เนี่ยล ยางมันซึมออกมาเล็กน้อยนะคะก็เลยต้องปั่นแบบประคองค่ะไม่ให้เกิดอาการยางรั่วหรือว่ายางแตกจนกระทั่งในช่วง100เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยจุธาทิพย์ก็เร่งสปรินต์อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าเนื่องจากสภาพยางเนี่ยไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ซึ่งก็มีคาสุกะวัตเบ้น,นะคะนักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง41นาที42วินาทีแต่ว่าผลงานในคันนี้นะคะก็ทําให้จุธาทิพย์เนี่ยคว้าแชมป์ผ ก็ได้รับเสื้อสีน้ำเงินนะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ที่ทำคะแนนรวมได้ดีที่สุดไปครองค่ะนี่ค่ะพิธีการมอบเสื้อน้ำเงินนะคะนอกจากนี้ค่ะเพชรดารินสมราชนะคะนักปั่นทีมชาติไทยอีกคนก็คว้าอันดับ8เวลารวมบุคคลส่วนรางวัลเวลารวมประเภททีมทีมชาติไทยได้อันดับที่3นะคะ จากนั้นค่ะคณะนักกีฬาไทายจากชุดบิวเซคับเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บตัวกันต่อนะคะเพื่อเตรียมทีมเข้าแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติรายการ Women's Tour of Thailand 2024ที่จะกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยใน8-10เมษายนนี้ค่ะ